เห็นว่าเป็นเงินเดือนก้อนสุดท้ายค่ะเป็นเงินเดือนก้อนสุดท้ายใช่ 12,000 บาทก็คือกล้าได้กล้าเสียเลยตอนนั้นคิดว่าถ้าเจ๊งก็เจ๊งก็ต้องเอาใหม่ใช่ก็คิดว่าอย่างนั้นเลยตอนนี้ก็จะมีส่งตามประเทศเพื่อนบ้านค่ะลาวพม่าค่ะตามต่างจังหวัดตอนนี้คือมีหลายอย่างเลยเพราะว่าจ่ายทั้งทำหน้าร้านด้วยแล้วก็แป้งด้วยก็คือคนเดียวจะไม่หมดก็จะให้มีแอดมินคอยช่วยตอบถ้าทักเพจมาอะไรอย่างเงี้ยมีทีมงานใช่เล่นใหญ่ขนาดนี้ รายได้เดือนนึงกี่หลักเอ่ย6ค่ะ6ล้านใช่ค่ะทุกคนครับใครอยากมีอาชีพวันนี้ต้องดูเลยครับเพราะว่านับ1ถึงล้านพามาดูร้านพิซซ่าโคนจะเป็นยังไงบอกเลยครับว่าร้านนี้ดังแล้วก็ปังมากๆกระแสดีมากในโซเชียลและที่สำคัญลูกค้าร้านนี้มีทั่วประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านก็ยังมีครับและจะบอกไว้เลยว่าเจ้าของร้านนี้อายุแค่27ปีเองครับลาออกจากงานประจำแล้วมาเปิดร้านพิซซ่าอยู่ที่บ้านโอ้โหเป็นอาชีพที่ขายอยู่บ้านแต่รายได้เดือนนึงเป็นแสนเลยครับจะเป็นยังไงมาพบกับคุณจ่ายเจ้าของร้านเลยครับคุณจ่ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วนะครับพิซซ่าโคนจุดเริ่มต้นกันที่มาทำพิซซ่าขายเนี่ยของคุณจ่ายเริ่มต้นยังไงครับก็คือจ่ายจะลาออกจากงานประจำค่ะก็เลยแบบไปค้นหาใน Facebook เจอพี่คนนึงเขาโพสต์ขายมันจะมีชุด550เป็นชุดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือคนงบน้อยซื้อได้จ่ายก็เลยลองสั่งซื้อมา550ได้20โคนก็คือลองขายเลยลูกค้าคนแรกคือแม่พ่อแม่บอกอร่อยเราก็เลยทำขายเลยค่ะทีนี้ก็ค่อยๆทำคอนเทนต์ลง TikTok คนก็มาเห็นแล้วก็ในคลิปนึงที่ส่งผิดบ้านค่ะคลิปมันแมสใช่ค่ะเป็นคลิปส่งผิดบ้านส่งพิซซ่าผิดบ้านค่ะในหมู่บ้านเดินอะไรบ้างตลกอ่ะแล้วคลิปแมสค่ะคนก็เลยแห่มาซื้อเลยใช้เวลานานไหมตั้งแต่วันที่ลาออกจากงานจนถึงวันแบบอุ๊ยรู้สึกเลยว่าเนี่ยขายดีแล้วก็คือใช้เวลา3เดือนค่ะที่แบบว่าปุ๊บเลยจังหวะชีวิตมากแต่2เดือนแรกก็ได้ยินข่าวว่าเงียบเหงาใช่ค่ะก็คือนั่งเปิดแอปตบยุงตอนนั้นท้อไหมถอดใจไหมก็มีความท้อมีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ถอดใจเพราะจ่ายเป็นคนแบบกล้าได้กล้าเสียค่ะถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำอ่ะเราไม่เริ่มก่อนคือพิซซ่ามันมีหลากหลายร้านอยู่แล้วแต่ว่าเราจะทำไงให้เป็นจุดเด่นของเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วพิซซ่าโคนกับพิซซ่าธรรมดาต่างกันยังไงครับตัวพิซซ่าแผ่นนะคะจะมีความแห้งนะคะเวลาเราอบมาก็คือแต่ถ้าเป็นพิซซ่าโคนเวลาอบออกมาแล้วอ่ะข้างในจะฉ่ำซอสแล้วเวลากัดมันก็จะกรอบนอกฉ่ำในอย่างเงี้ยค่ะอ๋อกรอบนอกฉ่ำในใช่ค่ะข้างนอกก็จะแบบแห้งๆนิดนึงใช่ใช่ค่ะแล้วเห็นว่าทำธุรกิจร่วมกันกับเจ้าของสูตรแป้งใช่ค่ะเราไปแบบเริ่มทำกันยังไงตัดสินใจแล้วว่าอุ๊ยเราไปทำธุรกิจร่วมกันดีกว่าก็คือเริ่มจากที่จ่ายสั่งแป้งพี่เขามาใช่ไหมคะเขาก็เห็นว่าจ่ายขายเก่งโพสต์รูปลงในกลุ่มให้พี่ลูกค้าคนอื่นเห็นก็เลยชักชวนกันมาทำขายส่งแป้งพิซซ่าด้วยแล้วก็จ่ายก็ขายที่หน้าบ้านด้วยค่ะลูกค้าก็จะอินบ็อกซ์เข้ามาใช่ค่ะมีจังหวัดไหนบ้างในประเทศไทยถ้ารวมๆก็มีทั้งระยองค่ะกรุงเทพและแวกไกลๆจากจ่ายก็มีค่ะแถวคลองเตยแถวแบบยะโสธรแบบไกลๆก็มีค่ะพวกทางอีสานภาคใต้มีหมดเลยค่ะแต่ว่าเป็นบางๆจังหวัดเท่านั้นใช่ค่ะแล้วเห็นว่ามีคอร์สเปิดสอนด้วยใช่ค่ะค่าเข้ากลุ่ม99บาทค่ะเราสอนหมดเลยว่าทำยังไงคนทำไม่เป็นทำกับข้าวไม่เป็นก็ทำได้เหมือนกันค่ะเมื่อก่อนอ่ะเราลงทุนวันแรกเท่าไหร่นะ500เท่าไหร่นะ550ค่ะค่อยๆเติมมาเติมมาเรื่อยๆใช่เติมมาเรื่อยๆเห็นว่าเป็นเงินเดือนก้อนสุดท้ายค่ะเป็นเงินเดือนก้อนสุดท้ายใช่ 12,000 บาทก็คือกล้าได้กล้าเสียเลยตอนนั้นคิดว่าถ้าเจ๊งก็เจ๊งก็ต้องเอาใหม่ใช่ก็คิดว่าอย่างนั้นเลยแล้วหลักๆตอนนี้เรามีหน้าร้านนี้แล้วเราดูอะไรบ้างในเรื่องธุรกิจตอนนี้ก็จะมีส่งตามประเทศเพื่อนบ้านค่ะลาวพม่าอย่างเงี้ยค่ะตามต่างจังหวัดตอนนี้คือมีหลายอย่างเลยเพราะว่าจ่ายทั้งทำหน้าร้านด้วยแล้วก็แป้งด้วยก็คือคนเดียวจะไม่หมดก็จะให้มีแอดมินคอยช่วยตอบถ้าทักเพจมาอะไรอย่างเงี้ยมีทีมงานใช่ค่ะเล่นใหญ่ขนาดนี้ รายได้เดือนนึงกี่หลักเอ่ย6ค่ะ6ล้านใช่ค่ะแล้วเพิ่งเริ่มมาจริงจังเมื่อเมษาเลยค่ะคือเข้าเดือนที่3คือแบบปุ๊บเลยมีนาเมษาพฤษภาค่ะแต่พฤษภาคือแบบยอดมาเลยให้เห็นใช่แล้ววันนี้แต่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายแต่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายใช่ค่ะแล้ววันนี้นะครับอยากรู้ว่าขั้นตอนในการทำพิซซ่าคนเนี่ยทำยังไงอยากให้จ่ายเนี่ยสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะโอเคครับไปด้านในเลยได้ค่ะเช่นเคยนะครับในการเราชอบเชิญเจ้าของร้านเข้าร้านตัวเองคิดไหมว่าวันนึงเนี่ยวันนั้นที่เราตัดสินใจลาออกจากงานมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมัน
มันจะทำให้เรามีรายได้แบบเดือนหนึ่งต้อง6หลักขนาดนี้ไม่คิดเหมือนกันค่ะคิดได้แค่ว่าได้วันละ 3-400 ก็ดีใจแล้วเพราะว่าเราขายในบ้านไม่มีค่าเช่าใช่ค่ะลูกค้าหลายๆคนคิดว่าจ่ายมีหน้าร้านก็คือหน้าร้านจ่ายก็คืออยู่ในบ้านเลยมีหน้าบ้านเป็นหลักมีพื้นที่ก็เลยจัดได้เลยค่ะมันเกินฝันลงไปเยอะไหมมากๆเลยค่ะแบบจังหวะชีวิตมากเลยอย่างที่จ่ายบอกแบบปุ๊บปั๊บเลยใช่เพราะว่า2เดือนแรกคือนั่งตบยุงเลยอย่างที่บอกเงียบเปิดแอป delivery ไว้ก็คือนิ่งเลยอันนี้คือได้แล้วค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้คือสุดแล้วโอ้ยร้อนๆทุกคนอุ้ยแล้วหนักด้วยนะไม่ใช่แบบเบาๆนะทุกคน49บาทเนี่ยท้องปากเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะครับทุกคนเหนียวติดเป็นเจ้ากรรมนายเวรเลยทุกคนรสชาติดีมากเพราะว่ากัดเข้าไปเนี่ยความแบบว่ามันๆเค็มๆของชีสแล้วก็เจอนี่ซอสทุกคนซอสร้านนี้คือฉ่ำมากๆเลยไม่แปลกแต่ว่าเดือนนึงเนี่ยขายได้หลักแสนลาออกจากงานประจำดีกว่าหัวหน้าว่ายังไงเซ็นใบลาออกให้ไหมมาขายพิซซ่าแล้วเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะสั่งพิซซ่าโคนไปขายหรือว่าอยากจะเรียนเนี่ยสามารถสอบถามได้ยังไงบ้างก็สามารถทักเพจพิซซ่าโคนในบ้านค่ะ TikTok IG ได้หมดเลยทุกช่องทางที่มีโซเชียลไลมอนเอทได้หมดเลยค่ะพิซซ่าโคนในบ้านค้นหาชื่อเดียวเจอเลยนะครับใช่ค่ะทักเข้ามาได้นะครับไม่หวงสูตรนะครับเรียนสูตรแค่99บาทแค่นี้ได้อาชีพติดตัวกลับไปทำได้ที่บ้านหรือจะอยู่มุมไหนของประเทศไทยก็ทำได้เพียงแค่สั่งแป้งแล้วก็เรียนสูตรแค่นั้นครับนับ1ถึงร้าน EP นี้อร่อยมากๆเลยครับ EP หน้าจะไปไหนต้องรอติดตามชมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจ่ายมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ